ับสนุนโดยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับผมพงษ์พสุอุณาพรมและรายการ Gift Inspire แรงบันดาลใจสร้างได้ด้วยตัวคุณครับวันนี้แรงบันดาลใจจากแขกรับเชิญคนพิเศษของเราเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของเด็กหนุ่มคนหนึ่งครับซึ่งถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีชีวิตครบทุกรสชาติจริงๆแต่ถ้าว่าการใช้ชีวิตของแขกรับเชิญของเราท่านนี้นั้นเต็มไปด้วยวิธีคิดแล้วมากไปด้วยวิธีการซึ่งผมเชื่อว่าทั้งวิธีคิดและวิธีการที่ผมจะนำมาพูดคุยในรายการของเราจะเป็นตัวอย่างที่ดีและเป็นแรงบันดาลใจให้กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแขกรับเชิญของเราท่านนี้เป็นนักธุรกิจเครือข่ายของ Gifarine ครับเป็นผู้บริหารระดับ Exclusive Paradise คุณณัฐนาทีศรีพลังครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์มนตุครับครับณัฐนาทีนี่ปกติเราไม่ค่อยเรียกชื่อจริงกันเท่าไหร่นะขอเรียกเป็นชื่อเล่นที่เรียกกันมาผู้อย่างคุ้นเคยเรียกบอลครับนะเรียกบอลยินดีครับบอลเนี่ยเป็นคนที่ผมเห็นมาตั้งแต่ทำกิฟฟารีนใหม่ๆนะครับแล้วก็เชื่อว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านได้มีโอกาสเห็นเรื่องราวชีวิตของบอลผ่านภาพยนตร์โฆษณาของกิฟฟารีนบ้างถ้าเกิดมีใครเคยดูนะครับ บางคนก็ได้มีโอกาสฟังบอลเนี่ยโมดิเวตหรือพูดแชร์ประสบการณ์เทคนิควิธีการทำงานมากมายเลยทีเดียวก็ถือได้ว่าชีวิตส่วนตัวเนี่ยบางคนรู้จักอยู่แล้วแต่วันนี้เนี่ยขอทำหน้าที่ถามคำถามเพิ่มเติมแล้วก็ทบทวนกันสักนิดหนึ่งว่าจริงๆแล้วที่พี่พูดไว้ตอนต้นว่าเป็นคนที่มีชีวิตที่ครบเครื่องเนี่ยครอบครัวของบอลเนี่ยผ่านจุดที่เรียกว่ามีพร้อมทุกอย่างแล้วก็มาถึงจุดที่เรียกว่ามันขาดหายไปหลายอย่างแล้วก็กลับเข้ามามีพร้อมทุกอย่างใหม่อีกครั้งนึงด้วยธุรกิจของกิฟฟารีนอยากให้แนะนำเรื่องราวของตัวเองแล้วก็ของครอบครัวให้เราฟังอีกสักนิดหนึ่งได้ไหมครับก็ยินดีนะครับในส่วนของการที่จะมาเล่าประสบการณ์ดีๆนะครับของชีวิตซึ่งเรียกว่าในชีวิตครอบครัวผมเนี่ยถือว่าแต่เดิมตอนที่ทำธุรกิจส่วนตัวนะครับก็ถือว่าเรามีครบทุกอย่างแต่ถามว่าแน่นอนครับทำว่าธุรกิจเราลงทุนมากย่อมมีเสี่ยงมากครับเมื่อความเสี่ยงนะครับที่มากจนเกินตัวเกินกว่าที่เราจะรับไหวครับเมื่อถึงจุดที่ธุรกิจมีปัญหาก็เลยทำให้สิ่งที่เราคาดหวังไว้ว่าชีวิตของเราคงจะสวยหรูในวันข้างหน้าเนี่ยมันดับฝันไปแล้วมันเป็นบทสะท้อนของคำว่าชีวิตคือความไม่แน่นอนไหมก็ต้องใช้คำว่าเราต้องยอมรับให้ได้แต่ในความเป็นจริงแล้วตอนนั้นก็เรียกว่ายากที่จะยอมรับได้เหมือนกันครับครับคือเท่าที่ทราบมาเนี่ยตอนนั้นที่บ้านเนี่ยคือคุณพ่อทำรับเหมาเป็นหมู่บ้านจัดสรรด้วยใช่ไหมครับแล้วถึงเวลาปั๊บเนี่ยมันเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจมันก็เลยทำให้ธุรกิจหรือกิจการที่คุณพ่อได้ทำไปเนี่ยมันต้องติดลบใช่ครับก็เป็นตัวเลขเยอะมากเลยทีเดียวครับเมื่อชีวิตติดลบเนี่ยมันเหมือนกับเราต้องขายทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีเพื่อชดใช้กับหนี้สินที่เกิดขึ้นนั่นจึงเป็นที่มาของคำว่าทุกอย่างที่เคยมีเนี่ยมันไม่เหลืออะไรใช่ครับถ้าพี่จะพูดว่าครอบครัวตอนนั้นเนี่ยทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ตัวบอลเองเนี่ยจากชีวิตที่เป็นบวกกับกลายมาเป็นชีวิตที่ติดลบเนี่ยอันนี้เราสามารถพูดได้ไหมฮะก็ต้องเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้ครับครับแต่คนที่มีชีวิตที่ติดลบเนี่ยพลิกกลับมาเป็นบวกใหม่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันย่อมน่าสนใจกว่าครับนะพี่ก็เลยอยากจะถามว่าในขณะที่เราครอบครัวเราเจอมรสุมลูกใหญ่เนี่ยแนวคิดของคนในครอบครัวตอนนั้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างกำลังใจมันมาจากไหนวิธีคิดมันเป็นยังไงตอนนั้นเพราะว่ามันเหมือนทุกอย่างมันถาโถมเข้ามาหมดเลยมันน่าจะเครียดพอสมควรและทราบว่าเหตุการณ์ตอนนั้นเนี่ยบอลเองก็กำลังเรียนอยู่ด้วยครับก็เรียกว่าเดิมเนี่ยก็คือกำลังเรียนอยู่ประมาณชั้นปีที่1แล้วคราวนี้ด้วยมรสุมซึ่งตอนนั้นเนี่ยเรียนมหาวิทยาลัยเอกชนนะครับก็เลยทำให้ต้องหยุดการเรียนไปพักหนึ่งเพราะว่าผมต้องกลับมาเหมือนกับเราช่วยที่จะดูแลทั้งบรรยากาศทั้งอารมณ์ในครอบครัวแล้วก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันจะถามว่าก็เป็นข้อดีที่ครอบครัวผมเนี่ยเรามีปัญหาอะไรเราคุยกันนะครับ คุณพ่อคุณแม่ก็เลี้ยงลูกแบบเพื่อนคือหมายความว่ามีอะไรก็จะบอกว่าตอนนี้บ้านเรามีปัญหาอะไรตอนนี้อยากให้ลูกช่วยอะไรนะครับซึ่งจริงแล้วตัวผมเองเนี่ยก็บอกกับคุณพ่อคุณแม่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องการเรียนแต่ผมซีเรียสว่าทำอย่างไรเนี่ยสักวันหนึ่งเราจะกลับไปมีชีวิตที่เหมือนเดิมได้ครับครับนี่คือสิ่งที่นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นใช่ครับแต่ตอนนั้นเรียนอยู่ปีหนึ่งใช่ครับครับเราคิดว่าเรื่องเรียนเนี่ยเราไม่ค่อยห่วงเลยตอนนั้นครับเรามาสนใจว่าครอบครัวที่ติดลบเนี่ยจะกลับไปเป็นบวกได้ยังไงใช่ครับนะแล้วบอลเลือกที่จะแสวงหาเครื่องมือ
ในการที่จะช่วยให้ครอบครัวกลับมาเป็นบวกอีกครั้งหนึ่งได้ยังไงบ้างเครื่องมือที่ว่านั้นลองคิดหาวิธีการครับคือเครื่องมือจริงๆแล้วในช่วงชีวิตตอนนั้นเนี่ยนะครับก็เรียกว่าหนังสือสมัครงานหนังสือ เกี่ยวกับเรื่องราวของการหาอาชีพเนี่ยผมเรียกว่าผมแสวงหามานั่งดูทุกรูปแบบเพราะว่าเราจะพยายามหาอาชีพอะไรก็ได้ที่จะทำให้ครอบครัวเราสามารถที่จะ1ใช้หนี้สินได้2มีเงินทองจับจ่ายใช้สอยที่จะกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมแต่จุดที่ผมมีความสนใจก็คือในเรื่องของธุรกิจเครือข่ายธุรกิจขายตรงในตอนนั้นนะครับซึ่งเขามีการนำเสนอรายได้ที่มันเป็นแรงจูงใจที่เรามีความรู้สึกว่าเราไม่เคยทำแล้วเราก็ไม่เคยชอบแต่เราคิดว่าตัวเลขที่เขานำเสนอเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจนั่นน่ะสิพี่กำลังจะบอกบอลว่าตอนบอลอยู่มหาวิทยาลัยเนี่ย คนส่วนใหญ่เนี่ยในสมัยโน้นเนี่ยยังไม่ค่อยมองขายตรงแต่บอลกับเลือกที่จะมองขายตรงก่อนมองเห็นตัวเลขที่เป็นรายรับใช่ครับว่าธุรกิจเนี่ยมันมีโอกาสสร้างเม็ดเงินเพียงพอต่อการใช้หนี้ใช่ไหมใช่ครับคือคิดประเด็นคือเรื่องของการใช้หนี้สินงานเป็นยังไงไม่รู้รู้แต่ว่าถ้าได้ขนาดเนี้ยมันน่าจะทำให้บ้านเรารอดใช่ครับแต่ขายตรงมันก็มีอยู่หลากหลายทำไมบอลมามองเห็นโอกาสในกิฟฟารีนทั้งนั้นที่ขายตรงก็มีอยู่เยอะต้องบอกกับอาจารย์ของพระสูว่าในส่วนของการหารายละเอียดเนื่องจากว่าตอนที่ผมเรียนอยู่ปริญญาตรีเนี่ยผมเรียนทางด้านของการตลาดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเองผมก็เอาหลักการตลาดง่ายๆมาวิเคราะห์ว่าบริษัทนั้นขายอะไรราคาสินค้าที่ขายเป็นอย่างไรใช่ไหมครับโปรโมชั่นที่กระตุ้นเนี่ยกระตุ้นแค่นักธุรกิจหรือกระตุ้นผู้บริโภคด้วยแล้วสุดท้ายที่สุดก็มาดูตรงในเรื่องราวของผู้ตรงๆฮะว่าแผนธุรกิจว่ามันมีความเป็นไปได้ในคนบางกลุ่มหรือเป็นไปได้สำหรับคนหลายๆกลุ่มวิเคราะห์ก่อนเลยใช่ครับเพราะฉะนั้นในขายตรงทั้งหมดเนี่ยผมเชื่อว่าผมเป็นคนที่ก่อนจะลงมือทำกิฟฟารีนเนี่ยผมนั่งฟังมาไม่ต่ำกว่า 30-40 บริษัทนะครับครับเพื่อเป็นการวิเคราะห์และแยกแยะว่าถ้าเราจะลงมือทำบริษัทไหนมีความเป็นไปได้มากกว่ากันครับที่เราจะไปถึงสิ่งที่เขาเขียนไว้นั่นหมายถึงวิเคราะห์เสร็จเรียบร้อยมาลงตัวที่กิฟฟารีนครับนะครับมองเห็นอะไรบ้างในกิฟฟารีนฮะตอนนั้นความมั่นใจที่จะทำให้ชีวิตพลิกฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งมองอะไรในกิฟฟารีนจึงมั่นใจขนาดนั้นคือต้องเรียนอาจารย์ว่าผมมองความง่ายครับนะครับผมมองความง่ายเรื่องของราคาสินค้าในเรื่องของค่าสมัครครับในเรื่องราวของต้นทุนและการฝึกอบรมที่ไม่ได้มีการเก็บค่าฝึกอบรมครับผมมองในแง่ของเรามองไปรอบๆตัวแน่นอนว่าคนส่วนใหญ่ที่เรารู้จักเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีเศรษฐานะปานกลางครับและเขาอาจจะยังไม่เปิดใจกับธุรกิจขายตรงมากนักครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาจะลองศึกษาผมเชื่อว่ากิฟฟารีนจะเป็นธุรกิจที่มีต้นทุนต่ำที่สุดในการเริ่มต้นครับถึงได้ตัดสินใจเลือกเรียกว่าโอกาสสูงแต่ใช้ทุนน้อย ความเสี่ยงต่ำใช่ครับโอกาสได้เงินเยอะนะแต่ใช้เงินน้อยๆในการทำธุรกิจแล้วก็ความเสี่ยงต่ำมากเราเลยตัดสินใจทำครับและตอนเราเข้ามาทำตอนนั้นเนี่ยที่บ้านคุณพ่อคุณแม่มองเรายังไงบ้างเพราะว่าทราบว่าเราเป็นคนเอากิฟฟารีนเข้าบ้านก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเป็นคนที่คุยกับคุณแม่ตลอดครับแต่ว่าคุณพ่อเนี่ยอาจจะท่านอาจจะเป็นคนที่มองในมุมมองที่เรียกว่าถึงแม้ว่าบ้านเราจะมีวิกฤตแต่ในขณะที่ผมเองไปลงทะเบียนที่จะเรียนมหาวิทยาลัยเปิดของรัฐนะครับแห่งหนึ่งก็แล้วกันนะครับก็เรียกว่าก็อยากให้เรียนอย่างเดียวก็คือไม่อยากจะให้มาหาอาชีพอะไรแต่คุณพ่อเป็นห่วงใช่ครับกลัวเรียนไม่จบคล้ายๆอย่างนั้นน่ะอยาก บอกเรื่องหาเงินเป็นเรื่องของพ่อนะนะถึงเวลาลูกๆน่าจะไปเรียนกันแต่เรามีความรู้สึกมันเป็นเรื่องของทุกคนในครอบครัวใช่ครับเราต้องร่วมกันพ่ออยากให้เรียนแต่บอลเอาเรื่องกิฟฟารีนไปคุยให้แม่ฟัง คุณแม่ว่าไงบ้างฮะคุณแม่นี่เป็นคนที่น่ารักฮะเป็นคนที่ไม่ขัดคือเป็นคนที่บอกว่าลูกอยากทำอะไรเนี่ยถ้าลูกคิดว่ามันดีให้ลองทำดูครับก็คือคุณแม่ตอนนั้นก็คือกลัวจะโดนหลอกเหมือนกันคุณแม่ก็จะไปเป็นเพื่อนในทุกๆสถานที่ที่เรา คิดว่าเราจะไปชวนคนเราจะไปแนะนำธุรกิจคุณแม่ก็จะหาโอกาสหลังเลิกงานที่หลังจากรับราชการก็อยากจะไปเป็นเพื่อนด้วยครับก็เรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆนะครับที่เรียกว่าอาจจะมีกองหนุนเป็นคุณแม่ด้วยช่วงต้นนะครับครับเราก็เลยตัดสินใจเอากิฟฟารีนนี่แหละเป็นใบเบิกทางที่จะทำใ
เป็นโอกาสในการพลิกฟื้นครอบครัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งใช่ครับนะครับแล้วพอเริ่มต้นได้สัมผัสจริงๆลงมือทำจริงๆธุรกิจกิฟเฟอรีนมันเป็นไปอย่างที่เราคาดหวังไว้ไหมก็ต้องเรียกว่าในตอนเริ่มต้นด้วยความที่เป็นมือใหม่แล้วก็เป็นคนที่เปิดตำราทำธุรกิจเครือข่ายครับก็เรียกว่าซื้อหนังสือหรือไปหาหนังสือตามห้องสมุดเนี่ยมาอ่านดูว่าเราจะเข้าพบลูกค้ายังไงเราจะชวนเขายังไงเราทำยังไงจะทำให้เขาสนใจตัวเรานะครับเรียกว่าเปิดตำราทำงานเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พบกับความผิดหวังเล็กๆน้อยๆบ้างแต่ด้วยความที่ความผิดหวังเล็กๆน้อยๆจากคำปฏิเสธของคนทั่วไปเนี่ยมันยังไม่มากพอกับสิ่งที่เราเคยผิดหวังจากธุรกิจส่วนตัวมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อผมมาเปรียบเทียบความผิดหวังเล็กๆน้อยๆตรงนี้เราก็เลยมีความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องไม่แปลกที่จะมีคนปฏิเสธเราบ้างครับท่านผู้ชมครับประโยคนี้น่าสนใจนะครับความผิดหวังเล็กๆน้อยๆจากการทำธุรกิจกิฟเฟอรีนเนี่ยมันเทียบไม่ได้เลยกับความผิดหวังจากการทำธุรกิจที่เราประสบมานะถ้าเทียบกันเป็นสัดส่วนเป็นเม็ดเงินแล้วเรียกว่าเจ็บตัวในกิฟเฟอรีนเนี่ยเป็นเรื่องจิ๊บจ้อยแต่เจ็บตัวในธุรกิจของโลกของความเป็นจริงเนี่ยมันเจ็บปวดแสนสาหัสนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อว่าจากวันนั้นจนถึงวันนี้เขากลายมาเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จด้วยเทคนิคการทำงานและด้วยแนวคิดและวิธีการอย่างไรบ้างช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อนะครับตอนนั้นต้องเรียกว่าเป็นการพูดคุยกันดาวไลน์จุดไหนก็น่ารักนะครับรุ่นแรกๆก็พากันมาที่โรงแรมอินทราโดยตัวผมเองก็เริ่มต้นง่ายๆจากการค่อยๆสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจครับแล้วก็ค่อยๆเอาความไว้เนื้อเชื่อใจเพิ่มแรงบันดาลใจเข้าไปทีละเล็กละน้อย